โอ้ดราม่าร้องไห้เหรอไม่หรอกมันเป็นหลากหลายอารมณ์มากกว่าแล้วก็ดูตัวเองก็ยังอินอยู่อารมณ์ประมาณนั้นมากกว่าก็เชื่อว่าหลายคนก็ร้องไห้ตามเพราะว่าพอได้เห็นชีวิตจริงอ่ะมันคือหลังจากถอดหน้ากากมันก็คือตัวจริงมันก็เลยเป็นความรู้สึกทั้งความจริงทั้งหมดเพียงแต่ว่ามันก็ดันมีคนมาถามว่าจะได้เจอกันในคอนเสิร์ตไหมมันก็เลยสะอึกขึ้นมาเพราะว่ามันไม่มีเราแค่นั้นเองค่ะค่ะก็โทรมาคือนัดแล้วแล้วก็จากนั้นก็โทรมาแคนเซิลแต่ตอนเช้าก่อนวันที่จะถอดหน้ากากเนี่ยก็เพิ่งมาทราบในข่าวตอนเช้าที่พี่หนึ่งจักรวาลให้สัมภาษณ์ว่ามีคอนเสิร์ตเราก็อ้าวนี้เราก็อ้าวอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนหลังก็หลังจากที่มีเหตุการณ์ก็บุ๋มก็ไม่เข้าใจหรอกแต่รู้เชื่อว่าแต่ละอย่างมันต้องมีเหตุและผลของมันนะคะเพราะว่าเราก็อยู่ในวงการบันเทิงมานานเราก็ไม่ใช่ว่าต้องเป็นคนที่ถูกเลือกเสมอไปเราก็เข้าใจเขาอะค่ะบางทีเขาอาจจะดูจากยอด YouTubeเพราะว่าอย่างมังกรจะยอด YouTube น้อยกว่าคนอื่นๆหน่อยอาจจะเป็นเพราะเพลงที่แบบไม่ได้เพลงตลาดมากนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเลยอาจจะยอดไม่สูงมากเขาก็เลยต้องเลือกว่าถ้าเขาจะเอาใครไปทุกคนก็คงไม่ได้เขาก็คงต้องเลือกคนที่ยอดวิวเยอะแฟนคลับเยอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เข้าใจแต่ว่าที่ผมไปทราบก่อนว่าจะมีคอนเสิร์ตผมว่าทราบแล้วทราบแล้วเขาเคลียร์คิวแล้วเพราะว่าตอนแรกมีคิวที่ระยองแล้วก็เอาป้ายบิลบอร์ดลงให้เพราะว่าเราถือว่าเราเป็นมังกรเราก็แบบมันต้องเป็นภาระต่อเนื่องนะเราคิดอย่างนั้นนะคะว่าก็ควรจะต้องไปให้เขาอะไรอย่างเงี้ยได้ตังค์ไม่เคยถามเลยนะว่าได้เท่าไหร่มีน้อยใจไหมคะพี่ตอนนั้นอ่ะมีบ้างแต่เราก็เข้าใจว่าเขาก็ต้องมีเหตุและผลของเขาเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ครั้งแรกในวงการบันเทิงหรอกที่เราจะเป็นคนที่โดนปฏิเสธนะคะเพียงแต่ว่าตอนหลังเนี่ยรู้สึกว่าก็จะมีทั้งกระแสทั้งอะไรที่แบบน้องๆบอกว่าเอ้ยไม่ได้นะมอบมังกรอยู่1ใน4มันควรจะมีก็เลยทำให้ตอนหลังเขาติดต่อมาแล้วนะคะว่ายังไงก็คืออยากให้ไปร้องอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าตอนนี้ได้รับไปร้องเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะก็เพิ่งล่าสุดวันนี้ค่ะเพิ่งมีการคอนเฟิร์มกันวันนี้ว่ามีวันซ้อมวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เจอกันบนคอนเสิร์ตจริงๆขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณค่ะพี่ว่าหลายคนเขาจะมองว่าเหมือนพอที่เราตอบรับตอนนี้จะเป็นการสร้างกระแสเรียกคนไปดูไม่สนแล้วค่ะกระแสปันดามีกระแสทุกวันอยู่แล้วค่ะถ้าปันดาสร้างกระแสเองได้ปันดาจะสร้างกระแสให้ดูเป็นนางฟ้าค่ะจริงอยากให้แบบเอาข่าวองค์กรทำดีข่าวช่วยคนสร้างกระแสให้ตัวเองให้กลายเป็นนางฟ้าถ้าสร้างเองได้บุ๋มสร้างไปแล้วถ้าสร้างให้ตัวเองดูลบดูมา17ปีในวงการบันเทิงบุ๋มไม่จำเป็นโดยเฉพาะเรื่องอย่างนี้มันไม่จำเป็นแต่แค่ณตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกจริงๆบุ๋มไม่เคยมานั่งตอแหลต่อหน้าคนหรือว่าต่อหน้ากล้องวันนั้นมันเป็นความรู้สึกจริงล้วนๆว่าเรารู้สึกยังไงรู้สึกตกใจอะไรรู้สึกดีใจยังไงไม่คิดว่าจะได้มีกระแสมังกรที่แรงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันเป็นแบบความจริงทั้งหมดแสดงว่าที่ออกมาร้องไห้ตอนนั้นคือเป็นความรู้สึกที่เราเสียดายอยากจะมาร่วมจริงๆเป็นไม่หรอกค่ะที่ร้องไห้นะตอนนั้นคืออารมณ์แบบเราก็ให้กับเขาเต็มที่อ่ะคุณต้องเข้าใจว่าในช่วงของการถ่ายทำมันไม่ได้นอนนะคะเพราะงานจริงพี่ก็7รายการแต่พี่ก็อยู่กับเขาถึง4:00แล้วเราก็กลับมาทำงานประจำซึ่งเราบอกใครไม่ได้ว่าเราไปทำอะไรดังนั้นแล้วการยืนร้องซ้อมร้องเพลงด้วยที่เราไม่ใช่นักร้องแล้วเราซ้อมร้องเพลงเป็นชั่วโมงในห้องน้ำเนี่ยมันพีคสุดๆของชีวิตพี่แล้วแหละพี่ก็เลยบอกว่าการที่เราให้ขนาดนี้แต่วันนี้ขอบคุณมากที่ให้โอกาสบุ๋มไม่ได้มองเลยว่าเป็นดราม่าหรือไม่ดราม่าแต่อย่างเงี้ยคำว่าโอกาสมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่อย่างน้อยเป็นโอกาสหนึ่งที่เราได้เจอกับคนอื่นๆวันที่เราถอดหน้ากากแล้วเราจะได้คุยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบวันนั้นมันได้ไม่คุยเขาห้ามคุยกันเราก็เลยอยากจะได้เจอกับคนอื่นเขาบ้างแค่นั้นเองค่ะคุณสามีก็แซวว่าหลุดพ้นสักทีเจ็บแสบมากอ่ะคำแซวของผัวคือบอกว่าหลุดพ้นสักทีเพราะว่าเขาอ่ะได้ยินเสียงบุ๋มแหกปากร้องเพลงในห้องน้ำเป็นชั่วโมงแล้วเขาก็เข้าห้องน้ำไม่ได้ครบแล้วก็เพลงก็ทรมานหูเขาเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพลงแต่ละเพลงที่ผมร้องที่มังกรร้องไม่ใช่เพลงธรรมดาไม่ใช่เพลงแบบเสียงดังมากเสียงแบบใช้พลังเสียงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สงสารเขาเหมือนกันค่ะคิดดูว่าหมาที่บ้านเนี่ยยังแบบเบื่อฟังเลยอ่ะจริงเยอะไหมมาวันนี้เริ่มมีเข้ามาแล้วค่ะเริ่มแบบอยากให้แบบมังกรไปร้องเพลงอยากให้ฟังปัตตดาไปร้องเพลงมีบ้างค่ะก็ติดต่อเข้ามายังได้อยู่อีกนะคะถ้าเรื่องร้องเพลงไม่ปฏิเสธค่ะตื่นเต้นแค่ไหนคะคนโฟกัสที่ถึงในเรื่องการร้องเพลงเลย
ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าไปไหนก็มีแต่คนขอให้ร้องเพลงให้ฟังหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นชีวิตที่แปลกใหม่ดีเพราะว่าอย่าลืมว่าผมอยู่ในวงการบันเทิงมา17ปีเคยแม้กระทั่งเดินไปเรียบๆเคียงๆผู้กำกับหลายคนผู้จัดหลายคนละครเวทีแล้วก็บอกเขาว่าเรียกหนูไปเถอะนะคะยอมไปแคสก็เอาคือปณัฐดาน่ะยอมไปแคสยังเอาเลยอ่ะคืออยากไปร้องละครเวทีกับเขาเขาบอกอุ้ยระดับคุณบุ๋มอ่ะคิวเยอะไม่ได้มาไม่ได้หรอกคือยังไม่ถามเลยว่าคิวเราเยอะหรือเปล่าขนาดอันนี้ยังไปได้เลยมันขึ้นอยู่ว่างานอะไรถูกไหมคะดังนั้นพอวันนึงเรามีโอกาสได้ทำในสิ่งที่เรารักจริงๆมันก็เลยมีความสุขแล้วก็อยากจะทำให้เต็มที่เหมือนกันกับโอกาสที่เข้ามาซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะมีคนให้เราร้องเพลงอีกนานแค่ไหนแต่อย่างน้อยก็วันนี้ก็เต็มที่ครับครบหรือยังคะครบแล้วค่ะครบแล้วตอนนี้ก็คือของคุณพ่อของคุณแม่เนาะพ่อด็อกเตอร์แม่นางสาวไทยของตัวเราเป็นนักร้องก็คิดว่าครบแล้วค่ะวันนี้ก็เต็มที่กับชีวิตก็เลยเดินอย่างแบบล้นลามีความสุขมากแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่เข้ามาในเพจนะคะแล้วก็ฟังหมุมไลฟ์สดให้เออาก็ขอเพลงกันแบบเป็นปรดาตู้เพลงมากตอนนี้จะลุ้นมันของพี่เพิ่มสักเพลงถ้ามีโอกาสค่ะก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยพอไม่มีเพลงของตัวเองคุณคะไม่ใช่ว่าดิฉันไม่อยากร้องนะมันติดลิขสิทธิ์จริงๆมันเรื่องนั้นจริงๆคือถ้ามีเพลงของตัวเองได้มันก็อยากจะมีค่ะไม่ก็เขาเห็นมังกรเนี่ยฟิชเชอร์ลิงกับอีกามาก่อนเขาก็เลยคิดว่ามังกรน่าจะรู้ว่าอีกาดำคือใครซึ่งถามว่าบุ๋มรู้ไหมเป็นนักร้องคนโปรดของดิฉันเป็นนักร้องคนเดียวที่ดิฉันตามไปหลายคอนเสิร์ตมากดิฉันบอกใบได้แค่นี้แต่ทีนี้ก็ถามกันตลอดเวลาเดินไปไหนก็ถามอีกาดำเป็นใครอีกาดำเป็นใครดิฉันก็เลยขึ้นรูปให้เฉลยให้แล้วว่าคือค่ะท่านนายกของเรานั่นเองนะคะเพราะท่าเดียวกันเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนก็บอกว่ากลัวดิฉันจะเจอม.44 นะครับหรือว่าโดนมีเรียกปรับทัศนคติอะไรก็เล็กน้อยอะไรเงี้ยคือผมเชื่อว่าท่านเป็นคนน่ารักแล้วก็อีกอย่างนึงเรารักท่านกันค่ะเราถึงแบบว่ารู้สึกอยากใกล้ชิดกับท่านแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นการหยอกเล่นหยอกเล่นพอแล้วหนูไม่ได้จริงท่านค่ะมีบังคับ I love you ส่งให้ลุงตู่กันค่ะอ๋อหลังๆอ่ะมันแบ๊วเหรอคะไม่ใช่การแต่งภาพนะคะจริงๆแล้วมันเป็นไอ้หนึ่งคือช่างแต่งหน้าไอ้น้องอาร์มเนี่ยมันแต่งสไตล์พิตตี้แล้วมันก็ชอบแกล้งดิฉันแต่งพิตตี้อันนี้ไม่ใช่แนวเมคอัพค่ะอันนี้เล่นแนวเอฟเฟกต์เล่นแต่งเอฟเฟกต์จากป้าอายุ41เหลือ17อะไรอย่างเงี้ยมันสนุกมันแล้วมันก็ใช้อีกล้องฟุ้งฟิ้งอ่ะแบบสไตล์พิตตี้เขาถ่ายกันอ่ะก็เลยลงด้วยคืออย่าสนใจดิฉันเลยค่ะดิฉันก็ลงเพราะว่าคนเรามันแก่ขึ้นทุกวันแต่เมื่อมันกระชากว่าภาพนี้ดูเด็กได้เนี่ยก็ปล่อยไปเถอะมันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของป้าเนาะแต่ก็ใช้กล้องฟิล์มก็ได้อ่ะใช้แอปแต่งเยอะอะไรอย่างเงี้ยแหมใครไม่ใช้มั่งถามหน่อยเดี๋ยวนี้ใครไม่ใช้แอปแต่งบ้างเดี๋ยวนี้กี่แอปถามกันมาเลยดีกว่าแล้วไม่ปิดด้วยว่าใช้12แอปอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขก็ทำไปอย่าไปซีเรียสมันดาวมายุรีเอาปล่อยไปเถอะถ้าเขาบอกคล้ายๆก็ดีแล้วค่ะพี่ดาวเขาก็สวยของเขาไงแต่ของดิฉันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกเพราะไลฟ์สดเขาก็เห็นหน้าจริงของหมุมอยู่แล้วว่ายังไงสนุกสนุกโอ้ไม่ซีเรียสอะไรหรอกค่ะเพราะว่าดิฉันก็จะแต่งแนวฝรั่งบ้างเห็นไหมบางทีก็แต่งแบบไทยไทยโบราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่นะก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะใช้ e-beauty plus อะไรนิดหน่อยอะไรที่ถ่ายรูปหน่อยนึงแล้วก็จบแค่นั้นเองก็บอกตามตรงป้าก็ทำไม่เป็นหรอกค่ะยกเว้น